สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ในเรื่องของเสียงแหบเสียงหายทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมในปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นสำหรับผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้เสียงอยู่ตลอดเวลาก็คืออาการเสียงแหบหรือเสียงหายซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะนอกจากจะไม่สามารถใช้เสียงในการพูดคุยได้แล้วหากดูแลรักษาอย่างไม่ถูกวิธีก็อาจจะส่งผลทำให้อาการแย่ลงได้นะครับอาการเสียงแหบเสียงหายนั่นคืออะไรเสียงแหบหรือเสียงหายก็คืออาการที่เกิดการบาดเจ็บทางสายเสียงมาจากการใช้เสียงที่มากเกินไปเช่นการร้องเพลงการตะโกนหรือเป็นไข้หวัดอาการเหล่านี้ก็มักจะพบได้บ่อยในบุคคลที่จำเป็นจะต้องใช้เสียงอยู่ตลอดเวลาเช่นการทำงานในอาชีพนักร้องนักแสดงครูพนักงานขายเป็นต้นอาจจะมีเสียงผิดเพี้ยนไปจากเดิมในแง่ของความคมชัดของเสียงความดังหรือต้องใช้ความพยายามในการออกเสียงประมาณการว่าในประชากรทั่วไปมีโอกาสเกิดเสียงแหบครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตประมาณ 30%โดยคำแนะนำทั่วไปหากมีอาการเสียงแหบโดยไม่ดีขึ้นเองภายใน2สัปดาห์ก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะครับสำหรับสาเหตุของอาการเสียงแหบเสียงหายเนี่ยนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆอะไรบ้างอันแรกนะครับก็คือการใช้เสียงมากเกินไปหรือใช้เสียงผิดวิธีสาเหตุหลักที่พบได้บ่อยที่สุดของอาการเสียงแหบมักจะเกิดจากการใช้เสียงดังมากนานเกินไปไม่ว่าจะใช้เสียงในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันหรือใช้เสียงเพื่อการประกอบอาชีพมักเป็นหลังการใช้เสียงทันทีหรือในวันรุ่งขึ้นโดยปกติแล้วหากเสียงหายด้วยสาเหตุนี้มักจะเป็นจากสายเสียงบวมหรืออักเสบโดยปกติจะใช้เวลาในการพักประมาณ 1-2 วันก็สามารถกลับมาใช้เสียงได้ตามปกติแต่ถ้าหากจำเป็นจะต้องใช้หรือฝืนใช้เสียงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังมีสายเสียงบวมก็อาจจะทำให้อาการแย่ลงได้จากการอักเสบที่มากขึ้นซึ่งบางครั้งต้องใช้การรักษาด้วยยาร่วมกับการพักการใช้เสียงจึงจะกลับมาหายเป็นปกติได้ต่อมานะครับอาการติดเชื้อหรือเป็นหวัดในกรณีนี้อาการเสียงแหบมักจะเกิดขึ้นได้เสมอในผู้ป่วยที่เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนเช่นไข้หวัดจากไวรัสซึ่งทำให้เกิดเยื่อบุเนื้อในลำคอไปจนถึงสายเสียงอักเสบบวมทำให้เกิดอาการเสียงแหบเสียงหายในที่สุดโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้สามารถหายได้เองตามธรรมชาติเพียงแค่รักษาตามอาการดื่มน้ำให้มากพักผ่อนให้เพียงพอหากอาการแย่ลงอีกเช่นมีอาการไออย่างรุนแรงไข้สูงเจ็บคอมากขึ้นอาจต้องพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาให้ถูกต้องต่อไปนะครับสำหรับสาเหตุอื่นๆก็ได้แก่กรดไหลย้อนขึ้นกล่องเสียงโพรงจมูกภูมิแพ้อากาศที่มีการสั่งน้ำมูกหรือไอรุนแรงการสูบบุหรี่หรือการใช้ยาบางประเภทเช่นยาขับปัสสาวะวิตามินหรือการใช้ยาสเตียรอยพ่นทางปอดหรือจมูกถ้ามีประวัติการผ่าตัดมาก่อนก็อาจจะเกิดได้จากการใส่ท่อช่วยหายใจตอนวางยาสลบหรือการผ่าตัดที่ไปกระทบกับเส้นประสาทที่เลี้ยงสายเสียงถ้ามีอาการระยะยาวนานอาจจะเป็นสาเหตุอื่นเช่นความผิดปกติของสมองโรคมะเร็งบริเวณกล่องเสียงและลำคอบางครั้งก็อาจจะเป็นจากการเปลี่ยนแปลงของวัยไม่ว่าการแตกเนื้อหนุ่มจนถึงการย่างเข้าวัยชราเป็นต้นนะครับเสียงแหบแบบไหนที่เราจะต้องไปพบแพทย์ปกติทั่วไปเนี่ยอาการเสียงแหบเสียงหายสามารถหายได้เองตามธรรมชาติหากไม่มีอาการบาดเจ็บของเส้นเสียงเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้คนไข้บางรายก็อาจจะมีอาการยาวนานกว่าปกติหรือมีอาการบาดเจ็บของเสียงที่รุนแรงขึ้นเช่นเจ็บคอหรือไออย่างรุนแรงการใช้เสียงในขณะที่มีอาการหรือผลข้างเคียงจากสาเหตุการเกิดต่างๆดังนั้นควรที่จะสังเกตตนเองว่า
มีอาการแบบไหนบ้างที่ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้อาการแย่ลงหากคุณมีอาการเหล่านี้นะครับลองดูนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้จะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับก็ได้แก่เสียงแหบติดต่อกันโดยไม่ดีขึ้นในเวลา2สัปดาห์เสียงแหบเสียงหายหนักขึ้นจนไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้เสียงแหบโดยไม่ได้เป็นหวัดมาก่อนมีประวัติสูบบุหรี่เป็นประจำและมีเสียงแหบโดยไม่ดีขึ้นใน 7-10 วันมีก้อนขึ้นที่คอร่วมด้วยมีอาการกลืนลำบากสำลักน้ำอาหารหรือหายใจลำบากร่วมด้วยมีเสมหะปนเลือดเป็นต้นนะครับหากมีอาการที่กล่าวมาข้างต้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกวิธีเพื่อการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพควรทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาอาการเสียงแหบเสียงหายนะครับอาการเสียงแหบเสียงหายเนี่ยข้อควรปฏิบัตินะครับเสียงแหบสิ่งที่ช่วยเรื่องเสียงก็คือการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอโดยเฉพาะเวลาอากาศแห้งไม่ควรดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำส้มคั้นหรือบีบมะนาวเข้าลำคอโดยตรงหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดพักผ่อนให้เพียงพอพักการใช้เสียงไม่ไอหรือกระแอมโดยแรงนะครับงดการสูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่ของผู้อื่นงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หากมียาที่แพทย์แจ้งว่าควรหลีกเลี่ยงในช่วงเสียงแหบก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับการรักษาอาการไม่สามารถแก้เสียงแหบให้หายโดยเร่งด่วนได้ควรที่จะใช้ระยะเวลาในการรักษาอาการเสียงแหบอย่างเหมาะสมให้ร่างกายได้ฟื้นฟูด้วยตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงหรืออาการที่หนักมากขึ้นนะครับ